โอเควันนี้พาแม่มาด้วยแล้วก็พาพ่อมาด้วยโอป้าของเรานะคะคุณพ่อคือผมดกดำไม่ต้องทำอะไรแล้วก็อันนี้นะคะก็คือป้าขึ้นไปทำการพบคุณหมอแล้วนะคะเรียบร้อยไปหาคุณหมอไปพบคุณหมออยู่นะคะไม่งงเนาะไม่งงเนาะป้าป้าพ่ออย่างที่บอกค่ะก็คือจริงๆป้าก็คือเป็นพี่ชายของคุณแม่นะคะเป็นพี่ชายแท้ๆแต่ว่าที่บ้านอ่ะให้เรียกป้านะคะจริงๆต้องเรียกลุงเนาะแต่ว่าก็คือที่บ้านก็แบบว่าให้เรียกป้าเพราะว่าเหมือนพ่อคนที่สองตอนนี้นะคะป้าก็คือขึ้นไปปรึกษากับคุณหมอข้างบนแล้วนะคะส่วนตัวเกศเดี๋ยวเนี่ยก็นั่งรอแล้วก็เดี๋ยวไปพบคุณหมอเนาะโอเคนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันอีกทีตอนพบคุณหมอละกันนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่นี่เลยคลินิกของดร.ออนนั่นเองมาคลินิกนี้นะคะก็จะต้องไปเรื่องของการดูแลเส้นผมอย่างแน่นอนเลยค่ะก็วันนี้นะคะก็จะพาป้านะคะมาทำการปลูกผมนั่นเองค่ะก็คือป้าก็จะแบบมีปัญหาเรื่องแบบว่าแบบผมบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็พาป้านะคะมาดูแลเส้นผมนะคะมาทั้งดูแลแล้วก็มาปลูกผมที่นี่เลยแล้วก็ส่วนตัวเกก็คือเคยมาที่นี่แล้วนะคะแล้วก็คือมาทำอะไรก็คือมาทำทรีทเมนต์นั่นเองค่ะก็มาดูแลเส้นผมเหมือนกันทำให้ผมมันหนาขึ้นทำให้ผมมันสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นไม่ขาดหลุดร่วงง่ายนะคะโอเคก็นี่เลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราขึ้นไปดูแล้วกันนะคะว่าวันนี้ทำอะไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าป้านะคะก็มาทำปลูกผมนั่นแหละก็เดี๋ยวเกจะถ่ายให้ดูนะคะก็คือวันนี้เรามีตากล้อง2คนเราก็จะแยกกันถ่ายนะคะก็คือมีคนนึงไปถ่ายของป้าแล้วก็คนหนึ่งถ่ายของเกศนะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายของป้าให้ดูแล้วกันเนาะว่าป้าทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูของป้ากันก่อนเลยแล้วกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะขึ้นไปพบคุณหมอแล้วนะคะก็จะไปทำการคุยไปปรึกษาว่าวันนี้เราจะทำทรีทเมนต์แล้วก็ทำทรีทเมนต์แล้วมีแบบขั้นตอนอะไรบ้างช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปคุยกับคุณหมอกันค่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปพบคุณหมอแล้วนะคะเราจะเปิดกันนะทุกคน1 2จ้าเอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคุณหมอก็คือสวยมากโอเคปิงนะคะโอเคค่ะวันนี้หนูจะมาปรึกษาเรื่องของการบำรุงผมมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับผมคือหนูทำสีค่ะแล้วก็ต่อผมก็เลยทำให้ผมอ่ะมันแล้วทำผมบ่อยใช่ป่ะคะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตดูผมเข้าๆเบื้องต้นก่อนเนาะอันนี้ก็คือผมผ่านการฟอกด้วยใช่ไหมคะก็จะมีปัญหาผมแห้งแหละหลักๆมีปัญหาการร่วงบ้างไหมคะก็มีขาดค่ะส่วนใหญ่จะเป็นผมขาดมากกว่าคือก่อนหน้านี้ก่อนทำผมเป็นคนผมสวยมากเลยค่ะแบบผมสุขภาพดีมากถึงขั้นแบบว่าสระผมเสร็จก็คือสะบัดแบบเหมือนสะบัดแบบสะบัดเป็นหมาแล้วคือ5นาทีแห้งเลยก็คือได้เลยขออนุญาตดูนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นจากตรงกลางศีรษะก่อนอันนี้เป็นลักษณะของเส้นผมนะคะหลักๆถ้าเราเห็นอันนี้คือผมเส้นไซส์ปกติส่วนอันนี้คือผมที่เส้นมันเล็กลงจะเห็นว่าถ้าเทียบไซส์กันจริงๆเนี่ยอย่างนี้คือไซส์ปกติอันนี้คือเส้นที่เล็กลงนะคะหลักๆเนี่ยผมของเราเคยเป็นไซส์เดียวกันมาก่อนทั้งหมดแต่ในส่วนที่เขาเล็กลงไปแบบนี้ก็จะเกิดจากพวกฮอร์โมนแล้วก็กรรมพันธุ์หรือบางทีการที่เราแบบทำสีผมบ่อยทำผมบ่อยๆพวกนี้ใช่อันนี้ก็จะไซส์แตกต่างกันชัดเจนเหมือนเทียบกันแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยบางส่วนเนี่ยเวลาที่ผมเราแห้งอะไรเงี้ยมันอาจจะมีการขาดระหว่างเส้นด้วยแต่ว่าในส่วนของผมที่บางคนแบบทำไมผมจากที่เคยหนามันเล็กลงหลักๆก็คือเกิดจากการฝ่อลงไปแบบนี้ซึ่งมันก็จะเริ่มทำให้ความแข็งแรงของผมเราลดลงก่อนเพราะฉะนั้นก็จะเกิดการขาดร่วงง่ายนะคะหรือว่ามันรู้สึกว่าผมอ่อนแอลงประมาณนี้แล้วถ้าเราไม่ได้คอยดูแลหรือบำรุงเขาเนี่ยสุดท้ายเส้นพวกเนี้ยก็อาจจะแบบฝ่อเล็กลงแล้วก็เนี่ยอย่างเล็กจืดๆเนี่ยค่ะนี่คือเล็กๆทุกคนคือมันเล็กมากเลยหวนขนแมวถ้าอย่างนี้เนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวสักพักนึงถ้าเราไม่บำรุงเนี่ยเขาก็จะเริ่มร่วงหายไปแล้วก็จะเกิดเป็นช่องว่างเกิดขึ้นนะคะแบบนี้เพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ย
ถ้าปัญหาของการทำผมบ่อยๆคือเราอาจจะไม่ได้มีปัญหาการบางที่ชัดเจนแต่ว่าถ้าในแง่ของการบำรุงอยากให้ผมแข็งแรงขึ้นผมเหมือนมีสุขภาพดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องฟื้นฟูพวกผมเส้นเล็กพวกนี้ให้ดีขึ้นผมก็จะเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะขาดร่วงลดลงแล้วถึงจะค่อยๆหนาขึ้นแต่ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันประมาณ 4-6 เดือนกว่าที่ผมจะหนาขึ้นชัดเจนเนี่ยตรงนี้จะเห็นชัดเลยว่ากลุ่มนี้ทั้งหมดอ่ะจะเป็นผมที่เส้นค่อนข้างเล็กนะคะแต่ภาพรวมก็ยังดีนะเดี๋ยวเราลองมาดูด้านหลังนี่เป็นกอผมด้านหลังนะคะก็ได้อยู่กอนึงอย่างเงี้ยโดยธรรมชาติเราก็จะมีผมเนี่ยอย่างอันนี้คือกอ3เส้นนะคะ1กอมีงอกออกมา3เส้นแบบนี้ทำไมมาดูสุขภาพดีข้างบนอีกอ่ะดีใช่ไหมคะดีกว่าอันนี้คือผมในโซนที่แข็งแรงที่สุดของเราเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าผมเนี่ยจะสุขภาพดูแข็งแรงเส้นใหญ่ทั้งหมดแต่อันนี้กอ3เส้นชัดเจนเลยจริงๆค่อนข้างดีอันนี้ก็มี2เส้นนะคะส่วนใหญ่ก็ถ้าเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะคือผมธรรมชาติเราเนี่ยค่อนข้างดีเส้นเล็กแต่ว่าค่อนข้างถี่แล้วก็เป็นผมที่เส้นแบบดูแข็งแรงทั้งหมดแต่ทีเนี้ยพอเรามาเทียบกับด้านหน้าตรงเนี้ยเห็นไหมคะมันจะเล็กลงไปมันจะบางลงไปชัดเจนตรงเนี้ยเป็นช่องว่างเพราะฉะนั้นจริงๆเดี๋ยวลองบำรุงดูก่อนแต่ว่าถ้าในกรณีที่บำรุงไปแล้ว6เดือนเราก็ยังรู้สึกว่ามันยังดูบางอยู่เราอยากทำยังไงให้มันหนาขึ้นก็อาจจะค่อยใช้การปลุกผมในการเติมเต็มช่องว่างในกรณีที่ปลุกผมต่างกับการบำรุงยังไงปลุกผมก็คือเราย้ายผมจากข้างหลังในโซนที่แข็งแรงนี่แหละมาใส่ตรงบริเวณช่องว่างพวกนี้มันเติมเต็มอะค่ะเติมเต็มเข้าไปตามช่องว่างส่วนผมที่เส้นเล็กเราก็ฟื้นฟูโดยการบำรุงมันก็จะทำให้ค่อยๆดีขึ้นได้นะคะอันนี้คืออะไรคะที่มันเป็นผมเส้นใสๆแบบนี้นี่ผมเส้นเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะจริงๆมันเป็นผมที่มันกำลังจะกลายไปเป็นผมงอกได้จริงเหรอใช่คือเม็ดสีเห็นไหมคะเม็ดสีเขาจะไม่เข้มแต่ว่าจริงๆมันก็ยังไม่ได้ขาวนะมันก็จะเป็นสีที่แบบเริ่มเฟดอ่อนลงมันไม่ใช่เพราะว่าเราแก่ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเพราะเม็ดสีส่วนใหญ่ใช่เป็นเรื่องของเม็ดสีค่ะ okay. อันนี้คือขาวแล้ว okay. มันจะเป็นเม็ดสีไงคือมันจะไม่มีเลยแต่ว่าถ้ามันแก่ก็คือเริ่มแบบเป็นเส้นที่แบบผมงอกเยอะเหมือนกันนะเริ่มมีเหมือนกันผมงอกเยอะเหมือนกันอย่างเนี้ยก็คือจะเป็นแบบเหมือนผมที่แบบเริ่มเป็นรังแคค่ะมันจะเริ่มเป็นเหมือนเคราตินพลาคพวกเนี้ยอยู่ตามแบบเหมือนรูขุมขนเราเพราะฉะนั้นจริงๆก็อาจจะเดี๋ยวอาจจะให้ใช้เป็นพวกแชมพูนะคะส่วนใหญ่ตัวหอมเนี่ยพวกนี้จะเป็นรังแคก็คือจะต้องใช้พวกแชมพูที่มันจะช่วยลดพวกรังแคบาลานซ์สมดุลของคือผมของเราอ่ะจะมีเชื้อราแบบเหมือนเป็นเชื้อราที่ดีอะค่ะบนหนังศีรษะแต่บางทีการที่หนังศีรษะเราใช้แชมพูที่มันไม่เหมาะสมอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้สมดุลตรงนี้เสียเชื้อรามันเกิดการแบบเจริญเติบโตเยอะขึ้นมันก็จะทำให้เป็นพวกรังแคได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวปรับสมดุลนิดนึงนะคะก็ไม่เกี่ยวกับการที่หนูไม่สระผมเนาะ ไม่สระมากี่วันแล้วคะ2-3 วันแล้วค่ะ2-3 วันก็มันไม่เกี่ยวหรอกค่ะแต่บางทีการที่เราแบบใช้ผมเยอะอ่ะบางทีเราต้องทำผมเยอะอะไรพวกนี้จริงๆพวกนี้จะเกี่ยวเหมือนกันแล้วก็หนังศีรษะก็จะมีแห้งด้วยเหมือนกันอาจจะต้องให้ไปบำรุงผมด้วยนะคะประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้มีอะไรน่ากังวลนะคะแต่อาจจะต้องบำรุงเพิ่มเติมทีนี้ในแง่ของการบำรุงเนี่ยก็อาจจะให้เริ่มต้นง่ายๆทานวิตามินใช้เซรั่มแล้วก็เป็นพวกกลุ่มทรีทเมนต์อันนี้ก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เดอะหมอจะให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มพวกเสริมพวกเคราตินโปรตีนให้กับเส้นผมยิ่งแบบผมเราทำสีฟอกอะไรพวกนี้การที่เราไปเพิ่มเคราตินเนี่ยมันจะทำให้ผมแข็งแรงขึ้นแล้วก็งางามมากขึ้นนะคะอันนี้จะเด็กทานได้ไหมคะได้ค่ะได้เพราะว่าตัววิตามินของเราจะไม่ได้ใช้ตัวฮอร์โมนเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้มีผลข้างเคียงอย่างบางคนกินแล้วรู้สึกว่ากลัวแบบผลขึ้นเยอะหรืออะไรพวกนี้ใช่หรือว่าบางคนที่แบบเหมือนผู้ชายอย่างเงี้ยกินแล้วกังวลเรื่องสมรรถภาพทางเพศลดลงก็มีเหมือนกันแต่ว่าพวกนี้จริงๆเราสามารถเริ่มต้นจากการใช้พวกกลุ่มวิตามินได้นะคะก็คือเป็นเหมือนอาหารเสริมใช่แค่นั้นก็เป็นอาหารเสริมที่เด็กสามารถทานได้ใช่ค่ะตัวนี้ก็คือสามารถทานได้ปลอดภัยแล้วก็เป็นเน้นพวกแบบเซรั่มในการหยอดบำรุงเองที่บ้านเดี๋ยววันนี้ลองไปทำทรีทเมนต์ดูก่อนได้ค่ะได้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำทรีทเมนต์กันต่อนะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูว่าแบบมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างค่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีแล้วกันเนาะบ๊ายบายวันนี้ก็เข้าสู่วันที่2ป้าก็มาล้างแผลเหลือใกล้เสร็จป้าบอกความรู้สึกไหมคะไม่เจ็บสบายก็เจ็บยาชาอยู่นิดหน่อยครับแต่ว่าที่นี่เขาก็จะมีการรีแลกซ์มีนวดมีผ่อนคลายอาจจะมีตื่นเต้นเท่านั้นเองตื่นเต้นช่วงแรก
สู้อันนี้นะคะก็จะเป็นในช่วง1วันหลังการฝึกผมซึ่งตอนนี้ก็ตัวกราฟเองวันนี้ที่เรามาเช็คก็คือดูว่ากราฟมันแห้งดีไหมนะคะแล้วก็การติดเป็นยังไงบ้างมันมีการหลุดอะไรไปบ้างไหมนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าหลุดเนี่ยมันต้องมีเลือดออกที่เราจะเห็นชัดเจนไม่ต้องใช้เหมือนก้อนในการช่วยกดดึกเลือดแต่ว่าถ้าไม่มีก็คือกราฟก็อยู่ปกติดีนะคะตอนนี้กราฟจะยังไม่ได้ยืดตัวเต็มที่ต้องรอประมาณ14วันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ที่อาจจะเป็นได้ก็คือมีการระบมการตึงของแผลอาจจะเป็นได้บ้างทั้งข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีการบวมเหมือนที่หมอบอกบวมยาชาได้ที่บริเวณหน้าผากที่จะบวมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำนอนหัวสูงก่อนหนุนหมอนประมาณ2ใบใบนึงวางปกติอีกใบนึงหนุนประมาณสัก 30-45 องศาแล้วก็นอนได้นะคะแล้วก็ใช้หมอนลูกตัว C รองที่คอป้องกันการหักตะแคงนะคะประมาณนี้การดูแลไม่ยากนะคะโดนแดดได้มั้ยครับคุณหมอโดนแดดได้ค่ะก็คือแนะนำว่าโดนแดดได้เช่นถ้าเราเดินออกนอกตึกอะไรอย่างเงี้ยไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่อยู่กลางแดดทั้งวันอันนี้แนะนำให้เลี่ยงไปก่อนเพราะว่าบางทีความเหงื่อที่ออกเนี่ยมันจะทำให้เรามีอาการคันๆหรือยิบๆหรือเผลอไปเช็ดไปถูไปปัดไปเกาได้ง่ายนะคะก็พยายามเลี่ยงไปก่อนเนาะได้เลยขอบคุณค่ะกี่วันสามารถสระผมเองได้นะคะแผลค่ะจะดูเป็นรายวันไปนะคะไม่สามารถบอกได้ว่ามีสระได้หรือว่ามะเร็งสระได้ค่ะเพราะว่าแผลแต่ละท่านนะคะการสมานแผลแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องฉายแสงนะคะเป็นแสงสีแดงนะคะจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะแล้วก็ช่วยให้แผลอันนี้ค่ะแพร่ได้เร็วขึ้นนะคะจะฉายแสงทั้งหมด15นาทีนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็ทำการขึ้นเตียงนอนรอทำทรีทเมนต์แล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะทำตัวทรีทเมนต์นะคะก็คือชื่อตัวว่า Triple H นั่นเองค่ะก็จะมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือจะเป็นการใช้ตัวยา นะคะแล้วก็เอาเหมือนแบบใช้เข็มสะกิดที่หนังศีรษะของเราแต่ว่าไม่ได้ฉีดนะก็คือเหมือนแบบสะกิดเพื่อที่เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการใช้เครื่องนะคะนวดเพื่อทำให้ยาเนี่ยที่ได้ทำการใส่สะกิดไปที่หนังศีรษะของเราเนี่ยซึมซาบเข้าไปได้ดียิ่งขึ้นนะคะคือมันจะไม่เหมือนการทำทรีทเมนต์แบบเราหมักผมที่บ้านอะคือมันเหมือนแบบถ้าทำแบบหมักผมที่บ้านอะไรเงี้ยก็คือมันเหมือนเป็นการเราทาครีมที่ผิวใช่ป่ะแต่อันเนี้ยคือมันจะแบบซึมเข้าไปได้เยอะขึ้นแล้วก็แบบลึกซึ้งมากขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการฉายแสงสีแดงนะคะก็จะมีเครื่องเป็นเหมือนหลังคาบ้านนะคะฉายแสงสีแดงเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นมันด้วยนะคะแล้วก็ทำให้มันแบบทำงานได้มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันเลยนะเพราะว่าเผื่อแบบเกตพูดแล้วก็แบบนึกภาพไม่ออกแต่เดี๋ยวจะมาทำให้ดูแล้วกันเนาะว่าทั้ง3ขั้นตอนนี้ทำยังไงบ้าง นะคะโอเคไปไปดูกันอันนี้ก็เช็ดแอลกอฮอล์นะคะทำความสะอาดใช่เขาไม่สระผมมาหลายวันนะคะทุกคนเราต้องทำความสะอาดเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นการใช้เข็มนะคะจะปิดตัวยาถ้าเจ็บไปหรืออะไรบอกได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวพี่จะเน้นตรงที่บางๆให้นะคะใช่ค่ะไม่เจ็บนะทุกคนเจ็บไหมคะไม่ค่ะ เหมือนแบบเราเล็บยาวแล้วเกาหัว แบบคันหัวอะไรเราอาจจะหลับก็ได้นะทุกคนเพราะว่าเราง่วงเพราะเรานอนน้อย ตัวยาตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรบ้างคะตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องการลดการขัดรูปของเส้นผมแล้วก็ถ้าทำไปประมาณสัก 3-6 เดือนนะคะจะช่วยบำรุงผมให้ผมมันเส้นใหญ่ขึ้นหนาขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะตัวนี้ก็คือสามารถทำได้ทั้งคนที่ไม่ได้ปลูกแล้วก็ปลูกก็ทำได้ค่ะถ้าสมมติว่าแบบเป็นเด็กแบบ8ขวบแล้วก็แบบผมบางก็ทำได้ไหมคะจริงๆ8ขวบก็ทำกินยาไปก่อนแล้วก็บำรุงก็มาทำได้ค่ะอ๋ออ๋ออย่างนี้ก็เท่ากับว่าเด็กก็ทำได้ใช่ค่ะเด็กก็ทำได้ใครนะคะหัวเม่งหรือว่าผมบางก็มาได้นะคะมันเป็นเหมือนแบบน้ำใช่ไหมก็จะไม่มันใช่ไหมไม่มันค่ะก็คือเดี๋ยวเราสกิดเสร็จเราก็ปัดแล้วก็ฉายแสงตัวฉายแสงก็จะไปกระตุ้นใช่ค่ะการฉายแสงช่วยแบบก็ให้เลือดไหลเวียนในรากผมได้ดีกระตุ้นรากผมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเข้าสู่ช่วงการทำสปาหัวนวดต่อไปเป็นการนวดนะคะผมจะยืดมันเหมือนทำสปาหน้า
แต่ไปอยู่ที่หัวแทนเหมือนใช้เครื่องนวดหัวเคยเห็นไอ้แบบไอ้ลูกกลมๆที่แบบเป็นไม้ปะหนูไม่รู้จะอธิบายยังไงดีมันเป็นเหมือนแบบลูกไม้ที่แบบเป็นกลมๆติดกันแล้วก็แบบมีไม้ตรงกลางแล้วเหมือนเอาลูกกลมๆไถหัวมันจะนวดๆสบายดีค่ะแต่ว่าอันนี้จะเย็นนะถ้าเป็นไม้มันจะไม่เย็นใช่ไหมแต่อันนี้มันก็จะแบบเย็นๆนวดก็คือสปาดีๆเนี่ยรับอาบแดดค่ะทำการครอบหลังคา15นาทีแล้วค่ะอันนี้คือการฉายแสงสีแดงนะคะทุกคนเพื่อเป็นการทำให้มันไปกระตุ้นทำที่เราลงยาไปเมื่อกี้ให้มันแบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะฉายไปประมาณ15นาทีนะคะแค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำไม่นานนะทุกคนทำแป๊บเดียวแล้วก็เจ๊ก็มาทำหลายครั้งแล้วนะคะทุกคนคือแบบมาทำหลายรอบแล้วแหละก็คือเคยมาทำก่อนที่ป้าจะมาปลูกผมอีกนะคะมาทำหลายรอบแล้วก็รู้สึกว่ามันเห็นผลดีมากมากเลยนะคะเพราะว่าหลายคนก็แบบสงสัยนะว่าแบบว่าเอ๊เกดยอมผมเยอะจังเลยผมไม่เสียหรอนี่แหละค่ะเคล็ดลับของเกดนะคะทุกคนไม่งั้นหัวเกดไม่มาอยู่ถึงขนาดนี้นะคะเดี๋ยวรอ15นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราไปเจอกันข้างล่างแล้วกันนะคะโอเคค่ะเราก็ได้ทำการหามุมนั่งของเราแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจะได้กลับบ้านในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะคะรีวิวกันสดๆกันที่คลินิกกันเลยนะคะโอเคก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5มีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะโอเคเรามาดูกันที่ตัวแรกกันเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็คือนี่เลยให้อ่านเองเพราะว่าอ่านไม่ออกสำหรับตัวแรกนะคะก็จะเป็น Eye Hair Eye Strength Shampoo นะคะนี่เลยเป็นตัวนี้อันนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของแบบใครที่แบบมีปัญหาเรื่องแบบหัวมันง่ายผมมันง่ายแบบหนังศีรษะมันง่ายนะคะหรือว่าเป็นเกี่ยวกับรังแคอะไรเงี้ยตัวนี้นะคะก็จะช่วยด้วยนะคะก็คือช่วยได้อย่างมากเลยแล้วก็ช่วยในเรื่องของแบบว่าทำให้ผมเนี่ยไม่ขาดหลุดร่วงนะคะก็คือเป็นการบำรุงผมนะคะเป็นเหมือนแบบถ้าสมมติว่าวันไหนที่เรารู้สึกว่าหนังศีรษะของเรามีปัญหานะคะก็ให้หมักไว้ได้เลยนะประมาณ10นาที15นาทีประมาณนี้แต่ว่าถ้าวันไหนเรารู้สึกว่ามันปกติไม่ได้แบบไปเจออะไรมาที่แบบว่าไม่ได้เจอความร้อนหรือว่าเรารู้สึกว่าหนังศีรษะเราแบบว่าไม่ได้แบบเจอศึกลบหนักขนาดนั้นก็หมักไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็สระออกนะคะนี่ก็จะลักษณะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะโอเคตัวต่อมานะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นคอนดิชเนอร์นะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนครีมนวดทั่วไปเลยนะคะเป็นคอนดิชเนอร์นั่นแหละแต่ว่ามันจะพิเศษกว่าแบบคอนดิชเนอร์ทั่วไปทรีทเมนต์ทั่วไปตามท้องตลาดทั่วไปตรงที่ว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการบำรุงผมโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงผมบำรุงปลายผมที่แห้งเสียอะไรเงี้ยทำให้เหมือนแบบผมมันแบบว่ามีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแบบบำรุงก็คือคอนดิชเนอร์นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือน้องไม่มีพาราเบนแล้วก็ซิลิโคนนะคะคือแบบคือบางคนอาจจะแบบมีปัญหาเรื่องแบบอาจจะแพ้ซิลิโคนในเรื่องของแชมพูอะไรเงี้ยแบบแชมพูบางอย่างก็แบบอาจจะมีซิลิโคนหรือว่ามีพาราเบนอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้แบบเกิดแบบเป็นสิวแบบถ้าแบบมีผมนะมาก็จะเป็นสิวที่หน้าผากหรือว่าแบบเป็นสิวที่หนังศีรษะอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่ามีอาการแพ้นะคะก็นี่นะคะ2ตัวนี้ไม่มีนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะโอเคตัวต่อไปนะคะนี่เลยอันนี้ก็คือ On Again Hair Serum นั่นเองค่ะนี่จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะสำหรับน้องคนนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบว่า เป็นยาหยอดเป็นแบบเป็นเซรั่มเป็นขวดเหมือนเซรั่มแบบเหมือนขวดเซรั่มที่เอาไว้ทาหน้าแบบหยดๆแต่อันนี้คือเอาไว้ใช้กับผมนะคะก็จะหยอดตรงช่วงตรงนี้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะก็จะหยอดตรงช่วงตรงแสกกลางตรงนี้หรือว่าจุดบริเวณที่เรารู้สึกว่าผมเราแบบมีปัญหาหรือว่าผมบางนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้นะคะหยอดแล้วก็แบบเกลี่ยๆแล้วก็ถูๆนิดหน่อยได้นะคะก็สามารถทาได้นะคะสำหรับอันนี้นะคะก็คือหลังจากที่เราทำความสะอาดหรือว่าสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะรู้สึกว่าเหมือนจะแบบทาคิ้วทาหนวดได้ด้วยนะเห็นเขาบอกมาว่าแบบมันจะช่วยทำให้เหมือนแบบผมเราหนาขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบสุขภาพดีขึ้นนะคะสำหรับตัวต่อไปนะคะก็จะเป็น Wonder Drop นะคะนี่น้องคนนี้เลยสำหรับน้องคนนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอีกเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเหมือนออยล์นะคะ
เป็นออยล์ในการเคลือบผมนะคะก็คือเหมือนปกติเวลาผู้หญิงใช่ไหมก็จะมีการไดผมมีการม้วนผมแล้วซึ่งก็จะเจอความร้อนก็คือเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้นะคะในการเคลือบป้องกันความร้อนของเส้นผมได้ทำให้ผมของเราเนี่ยไม่เสียนะคะโอเคก็ให้ทาแบบตอนที่เราแบบสระผมมาแล้วก็เช็ดมันๆแล้วก็สามารถลูบได้เลยนะคะก็ลูบตรงปลายเนาะถ้าลูบตรงโคนก็จะมันนะแต่ว่าอันนี้ก็ลูบตรงปลายๆนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายของเรานะคะตัวนี้เลยทาดาสำหรับน้องคนนี้นะคะก็ดร.ออนคอสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะสำหรับน้องคนนี้นะคะก็จะเป็นอาหารเสริมเนาะเป็นอาหารเสริมที่คือเกตก็ถามเขามาค่ะเขาก็บอกว่าเด็กสามารถทานได้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรคือมันเป็นเหมือนแบบอาหารเสริมที่มันเป็นเหมือนแบบวิตามินอะทุกคนคือเหมือนเรากินวิตามินซีเสริมอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือจะไปช่วยในเรื่องของแบบผมหนังศีรษะใดๆช่วยในเรื่องของเส้นผมต่างๆนานานะคะแล้วก็ช่วยทำให้เหมือนแบบไปเติมเต็มสารอาหารที่ขาดของเส้นผมทำให้ผมของเราหนังศีรษะของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือทุกๆอย่างที่ได้มาในวันนี้นะคะเราก็จะเอากลับไปใช้ที่บ้านนะคะโอเคนี่นะคะปะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะคะทุกคนอุ้ยบ๊ายบายทำไมต้องดร.ออนนะครับก็ดร.ออนถามว่าที่อื่นหรือคลินิกอื่นๆการปลูกผมเหมือนกันแต่ว่าดร.ออนคลินิกนะครับมีความใส่ใจดูแลในการปลูกผมนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติมีการจัดเรียงนะครับเส้นผมในการปักผมหรือปลูกผมลงไปนะครับมันก็เหมือนการวาดภาพนะครับจิตรกรเนี่ยวาดภาพออกมาเหมือนกันนะครับแต่ความละเอียดนะครับและก็ระยะในการดูแลเส้นผมเนี่ยที่อยู่กับเรานานๆแล้วทำเป็นครั้งสองครั้งเนี่ยมันเลยต้องขอให้เลือกเป็นดร.ออนคลินิกนะครับอันนี้เนี่ยมั่นใจครับผมมั่นใจว่าดีจริงๆออกมาเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็หล่อครับ